วัสดีค่ะป้าพานะคะค่ะเราก็ยังคงอยู่ที่เคสโทรศัพท์กันเหมือนเดิมเนาะเมื่อวานเราทำเรซินไปใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาลองใช้วิปครีมซิลิโคนแล้วก็ลองบีบอันนี้ไม่เคยทำเลยนะแล้วก็เห็นแล้วมันน่ารักดีเนาะก็เลยเราจะลองดูแล้วก็เอาของจิ๋วตกแต่งลงไปในเคสนะคะเราก็ถือโอกาสนะได้ดูหัววิปครีมกันด้วยเลยจริงๆนะคะซื้อ1หลอดเขาจะแถมหัววิปครีม1อันแล้วเราก็ไม่รู้ว่าใช้ยังไงกันบ้างก็คือจะให้ดูว่าที่ใช้หลักๆเลยนะคะก็คือเป็นวิปครีมแบบนี้เป็นหัวแฉกดอกไม้นะคะมีใหญ่แล้วก็มีเล็กนะคะไม่เท่ากันค่ะนอกนั้นที่หลักๆอีกอันก็คือเป็นหัวซอสลาดก็คือเป็นรูเล็กๆธรรมดานะคะแล้วมันก็จะมีแบบเป็นแบบกรีดๆข้างๆอย่างนี้อีกอย่างนึงนะอีกอย่างนึงแล้วก็เป็นแบบใหญ่แบบรูใหญ่เลยนะคะก็เดี๋ยวรอบหน้าแล้วกันพาจะมาลองบีบให้ดูในแบบคัพเค้กอย่างนี้แล้วกันเนาะว่าหัวพวกนี้เขาไว้ใช้อะไรบ้างอย่างเช่นอันเนี้ยเขาจะไว้บีบดอกกุหลาบซึ่งเคยบีบไหมก็ไม่เคยเดี๋ยวจะมาสอนแล้วกันเนาะว่าเวลาบีบวิปครีมปลอมเป็นรูปทรงต่างๆอ่ะหัวเขาใช้ยังไงแต่วันนี้ที่เราจะใช้เราจะใช้แค่หัวใหญ่อย่างเดียวค่ะหัวใหญ่อย่างเดียวเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะบีบยากเนาะเพราะว่าอันนี้มันจะแข็งมากเลยค่ะวิปครีมพาจะแบบบีบเป็นเลเวลแบบนี้แล้วกันขนาดไม่เคยทำนะก็ลองดูไม่รู้ว่ามันจะประมาณไหนเนาะลองดูเอามาเริ่มกันก่อนเลยก็ตื่นเต้นมากเลยถ้าสมมติว่าบีบผิดหรือยังไงต้องขออภัยด้วยนะไม่เคยนะเราจะมาเริ่มจากสีม่วงก็คือยาวมาแบบนี้ก่อน1อันนะคะตื่นเต้าแล้วเขาบีบยังไงให้เดามาลองดูมันก็จะแข็งๆนะแข็งเหมือนกันแล้วก็ไล่มาเหมือนยาสีฟันอะเหมือนยาสีฟันเราบีบแล้วเราต้องควักลงใช่ปะหรือยังไงไม่เคยทำมาก่อนโอ้มันแข็งมากเลยบีบแบบนี้ลงไปอันแรกก็ควักมาข้างหน้าถูกไหมแค่อันแรกถูกไหมคะแล้วก็อันต่อไปแปรงวางปะแล้วก็บีบต่อเขาแล้วก็ขึ้นมาแบบนี้เหรอเอาแบบนี้เอาแบบนี้เหมือนเราบีบอันนั้นแค่ตรงแรก2อันแค่นั้นเนาะถูกแล้วถูกแล้วก็บีบแบบนี้ยาวไปเลยค่ะก็คือมันแข็งๆอ่ะแล้วมันก็ตื่นเต้วด้วยนะอ๋อแก้นะก็ได้แล้วนะเราก็ต้องรีบวางตัวอักษรของเรามันดูห่างๆยังไงไม่รู้เนาะเพราะว่าไม่เคยทำใช่ปะอันแรกเราก็ต้องรีบวางของจิ๋วเพราะเหมือนจะแห้งแล้วค่ะตรงนี้ใกล้ๆจะแห้งแล้วนะคะเราก็วางไปตามที่เราอยากได้เลยค่ะมันน่าจะสีม่วงสีม่วงน่ารักไม่รู้ว่าจะใส่อะไรยังไงนะติดต่างเอาติดต่างด้วยนะแล้วก็ส้มไหมน่าจะส้มไว้ตรงนี้ดีกว่าสลับได้นะคะแบบนี้ก็ห่างไปนะค่ะว่านะเพราะว่ามันบีบยากมากเลยมันก็ไม่ได้บีบง่ายๆเลยนะเนี่ยยากอ่ะมันแบบยังไงอ่ะแข็งอ่ะแข็งมากๆเลยมากๆเลยสตรอเบอรี่ครึ่งเซี่ยวนะคะโอ้แบบนี้อุ๊ยสวยเหมือนกันเนาะเราก็รอให้เขาแห้งถ้าอย่างนั้นเรามาเติมไหม
ไอ้ตรงโบ๋ๆอะลองเติมดูมั้ยมันจะเละป่ะ เราก็ต้องทำการเก็บอันนี้นะเราลองหมุนดูข้างในอะค่ะมันก็จะมีตัวนี้อยู่แล้วก็ไม่ต้องเสียดายนะเราเอาไปแช่น้ำแบบนี้เลยก็ได้ค่ะหรือว่าเราจะปล่อยให้เขาแห้งเขาก็จะล่อนออกมาเป็นแบบนี้แต่หลายวันอยู่นะคะถ้าเราปล่อยให้เขาแห้งเราก็กดๆเขาให้ครีมคืนเข้ามาในหลอดก่อนนะคะแบบนี้ค่ะให้มันคืนได้มากที่สุดเพราะมันจะไม่ค่อยคืนถูกไหมอันนี้เนี่ยมันก็จะมีค้างอยู่อย่างนี้ถ้าใครเสียดายก็เอาไม้ติ่มอะไรก็ได้ควานแล้วก็มาใส่ไว้ในนี้นะคะนี่แล้วก็ปิดแล้วก็ถ้าเราเอาไปแช่น้ำนะสักพักมันก็จะแบบร่อนออกเลยค่ะ So the eager children cried Why Mary loves the lamb ค่ะอันนี้พาก็ทิ้งไว้ประมาณแค่3ชั่วโมงเองเนาะนี่แต่ตรงนี้ออกจะเละๆพอไปซ่อมเขามันก็เลยเป็นอย่างนี้นะ3ชั่วโมงก็ยังเป็นนิ่มๆอยู่เลยค่ะยังไม่แห้งสนิทนะแต่ก็ไม่หล่นออกไปแล้วแบบนี้นะคะก็ถ้ายังไงก็อาจจะต้องทิ้งเป็นวันค่ะกว่าจะแห้งหมดแบบว่าไปใช้งานได้จริงอะนะคะก็น่าจะทิ้งไว้สักประมาณสัก1คืนแต่ถ้ามันแห้งแล้วมันก็เนี่ยกดๆแล้วมันก็เป็นนิ่มๆนะมันก็จะไม่คืนตัวนะคะเพราะว่าเขาเป็นแบบไหนก็แบบนั้นแล้วค่ะแบบนี้แต่ถ้ายังนิ่มๆอยู่ก็อาจจะคืนเนาะโอเคเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูว่าอาทิตย์หน้าจะทำอะไรอีกเนาะโอเคงั้นคลิปนี้ป้าพา DIY ไปก่อนเลยนะคะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ The lamb its fleece was white as snow And everywhere that Mary was